เปิดประสบการณ์เคยเกือบได้เป็นบอสแล้วเผยเหตุผลที่ไม่ทําเป็นอีกหนึ่งคนที่ได้ติดตามข่าวร้อนที่กาลังเป็นกระแสนในช่วงนี้สําหรับเปิ้ลนาคอนกับปุมฮอตเกี่ยวกับบริษัทธุรกิจออนไลน์ขายตรงที่มีผู้ได้รับความเสียหายเป็นจานวนมากล่าสุดเปิ้ลนาคอนได้เผยข้อความผ่านทางอินสตาแกรมว่าเกือบไปแล้วพร้อมแคปชั่นเคยเกือบได้เป็นบอสแล้วจากนั้นเปิ้ลนาคอนยังได้บอกต่อในคอมเมนต์ว่าเมียห้ามทัน จึงทำให้ตนไม่ได้เข้าไปยุ่งเกี่ยวและมีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจดังกล่าวงานนี้เป็นแฟนต่างเข้ามาคอมเมนต์กันสนานอาทิมีบุญมากๆค่ะที่เชื่อแม่จูนเชื่อเมียแล้วเจริญทุกคนค่ะแม่จูนไม่ให้พี่เปิ้ลไปเพราะบอสสคนจะอยู่บ้านเดียวกันไม่ได้ บอสจูนชัวร์สูตรขยันซื้อสัตว์และจริงใจพี่เปิ้ลโชคดีตั้งแต่มีแม่จูนแล้วจ้ะเป็นต้นขอบคุณภาพอินสตาแกรมเปิ้ลรลสกอรนาคอนภาพแหล่งข้อมูลข่าวสนุกหรือความค่าฝากกดไลค์ like, กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกันด้วยนะคะ